สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับบทกลอนดีๆจากพี่คนดีกวีสมัครเล่นมีเอามาฝากกันเช่นเคยนะครับวันนี้ให้ชื่อว่าเรื่องเล่าของคุณย้วยรายการย้วยเป็นส่วนตัวไม่กลัวหรอกอย่ามาบอกว่าอยากฟังเสียงฝั่งไหนอันคุณย้วยนั้นโคตรรวยจะอวยใครเป็นสิทธิ์ใหญ่อย่าได้บ่นณคนดูเจอคุณย้วยแกนนำแดงแปลงชื่อใหม่เป็นเรื่องเล่าของกล้าวไกลสะใจหนูด้อมส้มฟังย้วยทีไรได้ใจฟูได้ปลื้มปราบกับภาพหรูของบิดายุคทอกสินในย้วยโกงไม่โยงเล่าเย็นยันเช้าย้วยเฝ้าเมาเรื่องแพนด้าหาเงินง่ายเพียงแอบขายโฆษณาการช่วยชมดมสินค้าราคามีแม้เห็นส้มเน่าทั้งไร่ไม่ขมขื่นยังหยิบยื่นชูว่ามีราศีบ้างมีแซะแขวะคนฟังโอหังดีเป็นเศรษฐีผู้ล่ำซำใช่กรรมกรย้วยชวนคนให้ร้องหวีดกรีดสิจ๊ะตอนชนะย้วยเสียงดังมาสั่งสอนพอตอนแพ้ย้วยปิดไฟแล้วใส่กลอนแล้วแอบกรีดก่อนจะนอนบ้างไม่เอ่ยตอนด่าคนว่าจรรยาย้วยพล่องขาดย้วยประกาศยื่นใบลาหน้าตาเฉยสมาคมผู้สื่อข่าวนั่งเงาเลยจะชมเชยหรือจะหวดก็ชวดไปต่อมาย้วยกระทำผิดต้องติดคุกย้วยก็ยังฝืนลุกคืนจอใหม่เราทุกคนก็ต่างพร้อมยอมอภัยย้วยสำนึกในสิ่งใดบ้างไหมนา